ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและผู้ชมสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติรายการสารใจสารพลังภาคเหนือสุนีบุญนันท์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานค่ะสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562เชียงรายระดมเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันวิกฤตไฟป่าหมอกควันเมื่อเวลา 9:30 นของวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562นายประจนปรัสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแบบบูรณาการและก็ยั่งยืนพร้อมทั้งบรรยายพิเศษมีนางสาวจันทนาอ้นคำประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายและนางสาวธนวรรณชุมแสงผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ซึ่งจังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายโดยมีนายอำนาจเจิมแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายได้บรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งก็ประกอบไปด้วยผู้แทนสถานีวิทยุหลักสถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายสื่อบุคคลจากอสม.อปมช.ทสม.จำนวนด้วยกัน90คนค่ะณห้องประชุมกินรีโรงแรมลักษวรรณรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้มีความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันแล้วก็การเผาในที่โล่งปัญหาและผลกระทบและมาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหาของจังหวัดเชียงรายสามารถนำไปขยายผลการประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะคะปัญหาไฟป่าและก็หมอกควันที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ของภาคเหนือของประเทศไทยก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำลายระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธุรกิจการท่องเที่ยวปัญหาด้านสาธารณสุขและก็การคมนาคมของประชาชนในพื้นที่ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเลยนะคะโดยสาเหตุสำคัญก็เกิดจากการเผาในที่โล่งการเกิดไฟป่าและก็การเผาในพื้นที่ชุมชนและก็พื้นที่เกษตรแม้ในช่วงระยะ3ปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงรายได้ออกประกาศห่วงเวลาการงดเผาในที่โล่งอย่างเด็ดขาดและก็รณรงค์ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จนสามารถควบคุมสถานการณ์และก็ลดปริมาณการเกิดจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตได้นะคะทำให้คุณภาพอากาศไม่เกินค่ามาตรฐานที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและก็สิ่งมีชีวิตหรือว่ากระทบต่อการคมนาคมอย่างไรก็ตามนะคะการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและก็ความตระหนักแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องยังมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายและก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายซึ่งมีเครือข่ายสื่อบุคคลที่ผ่านการอบรมให้มีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆสามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและก็ทันต่อเหตุการณ์จึงได้บูรณาการจัดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแบบบูรณาการและก็ยั่งยืนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันของจังหวัดเชียงรายและก็จังหวัดภาคเหนือตอนบนความสำคัญของประชาชนในการมีส่วนร่วมป้องกันและก็แก้ไขปัญหาเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าและก็หมอกควันในพื้นที่รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและก็ส่งเสริมความร่วมมือกันป้องกันและก็แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืนสำหรับในปีนี้จังหวัดเชียงรายได้ประกาศมาตรการห้ามเผาเด็ดขาดระหว่างวันที่10กุมภาพันธ์ถึง15เมษายนพุทธศักราช2562หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 150,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับโดยขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนงดเผาในที่โล่งอย่างเด็ดขาดตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะเพื่อให้จังหวัดเชียงรายปลอดมลพิษจากไฟป่าและก็หมอกควันที่สำคัญ
เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวเชียงรายทุกคนและหากพบเห็นไฟป่าหรือว่าการเผาในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนสามารถแจ้ง191ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสุนีบุญนันท์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติตลอดมานะคะขอให้มีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง